เก่ากี้ชื่อกับภาษาจีนถุงก็จีนแสดงว่านำเข้ามาจากจีนแน่นอนสินค้านำเข้าเม็ดมันมันเป็นอะไรอะ่ะจะบอกว่าเป็นผลไม้แต่มันไม่ได้รับประทานแบบผลไม้นะมันทานกับ ไปทำอาหารไปพวกใส่พวกต้มทั้งหลายใส่ได้ทั้งหมดมีประโยชน์หลายประการบำรุงหัวใจบำรุงตับไตเรียกว่าเป็นอาหารสำหรับบำรุงโดยเฉพาะบำรุงสมองป้องกันไม่ให้ความจำเสื่อมนี่ก็ ซื้อมาเนี่ยถุงอย่างเงี้ยเ,เวลาเรานั่นเราก็ใช้เราไม่มีตาช่างก็จริงแต่เราช่างน้ำหนักมือดูอ่ะอันเนี้ยมันไม่ถึงกิโลมันครึ่งกิโลจากการที่เราซื้อของบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าหนึ่งกิโลเนี่ยประมาณไหนเนี่ยอย่างกุ้งแห้งนี่ก็เหมือนกันครึ่งกิโลเพราะมันมันมันช่างแล้วอ่ะถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เทียบกับอีกถุงอ่ะมันน้ำหนักเท่ากันนี่เราโดยประมาณ บางอย่างไม่มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกเราจากประสบการณ์เราก็ใช้ประมาณเอาได้อันนี้เท่ากับครึ่งกิโลแต่ถ้าพูดถึงว่ามันไม่แพงหรอกพราะเวลาเราทำกับข้าวเราไม่ได้ใส่ใส่เป็นหลักคือใส่เป็นแซมแซมแจมแจมเข้าไปต้มมะละเนี่ยก็ใส่ mít cầu ký